ครับก็เอาประสบการณ์ชีวิตตัวเองในบางส่วนนะครับผมมาเล่าให้กับน้องๆฟังนะครับแต่ก็หลักๆเลยคือทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แตกต่างจากเรานะครับแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อคิดในการที่ว่าวันหนึ่งเขาเดินออกไปจากสถานที่ที่ดีตรงนี้เนี่ยออกไปก็ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองครับผมรู้สึกที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับผมที่สถานพินิจจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้ให้โอกาสตรงนี้คือมีโอกาสได้เจอท่านมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีว่าวันก็เหมาะสมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ผู้ปกครองมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่อบอุ่นอีกวันนึงเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำดีซึ่งเกิดขึ้นผมก็เต็มที่ร้องเพลงเสียงแหงเสียงหายเหมือนกันเลยสนุกครับสนุกมากครับตบมือด้วยนะตบมือด้วยนะท่านคนทั้งยาใหญ่อยู่ถ้าจับดูนะฮะจะเห็นมันทั้งเป็นของรอจังขาผลปีนลุกกันเลยโอ้โหนายชีวิตพลาดจนได้เต้นกันยอดเลยนะครับพอประมาณพอประมาณความที่ร้องไห้โอ้ยต้องยอม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 ที่สำเนียงสำเนียงไปต่อก็คือได้ยินเรียวแรงยิ่งเรียก็ยังเขายันต้องก้าวสุดยอดครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจับนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญวันนี้ผอ.ปานค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคิดของพี่ณเดชนะครับก็ประทับใจว่าอย่าเห็นเป็นความดีเล็กน้อยจึงไม่ทำอยากกลับมาสู่เราเสมอค่ะขอบพระคุณสำหรับการที่เราได้มีโอกาสอีกยุคสงสัยว่าวงดนตรีหายไปหมดเลยอ๋อเข้าไปเข้าแถวยืนค่ะยอดเลยขอบคุณที่วงดนตรีเก่งจังเลยอ่ะลูกเล่นได้ทุกเพลงท่านขายกก่อนสมัยที่ท่านขอไปรุ่นเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนใช่ไหมฮะอ๋อซึ่งมีความอยากเป็นตัวของตัวเองสูงมากครับรู้ไม่ต่ำใจมากทำไมฮะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเพราะตอนแรกที่ก้าวไปที่แวงใหญ่เนี่ยตอนนั้นประมาณสักเราเป็นแบบไหนเราเป็นแบบนั้นแต่ข้อเดียวคือต้องเป็นคนดีเป็นคนดีใช่ครับผมแล้วก็ปรับตัวนะปรับใจมีโอกาสออกสู่สังคมอย่างสง่างามเฮ้ยห้าอย่างนั้นโอ้แดนเชอร์อินเดีย